FN พาร์ท2ครับผมเห็นเหวี่ยงจริงเลยงบติดลบแต่หน้ามาเทรดเก็งกำไรมากเลยเพราะมันต้นเทรนมากๆครับดูแผนอย่างนี้นะแนวรับแรกบาท65สตางค์แนวรับถัดมาบาท55สตางค์ถ้าเขาเหวี่ยงเขาเหวี่ยงถึงครับถ้าจะลงนะถ้าจะลงนะผมให้อีกแนวรับหนึ่งบาท41มันน่าไม่น่าถึงเพราะมันตั้งใจขึ้นมาแล้วมันจะเหวี่ยงนะแผน1ครับใครอยากเก็บ FN จะต้องเข้าใจด้วยนะว่าคือผมมุมมองธุรกิจไม่ได้มองงบมันยังไม่ดีอยู่ก็จริงแต่ผมมองมุมมองธุรกิจว่าไฟนาวยังอยู่ไงนะครับแถมมันมีทุนเปิดเพิ่มเลยนะถ้าเกิดเขามีพื้นที่นะไฟนาวนะครับผมจะมองว่าแนวรับเนี่ยที่น่าสะสมเนี่ยถ้าหลุดบาท65สตางค์วันจันทร์นะมีโอกาสลงมาเก็บทีละ10ตังค์ก็คือบาท55หรือบาท45ก็ได้บาท45ได้ทีแบบสะสมระยะย่อสัก10ตังค์10ตังค์นะครับอันนี้คือแผน1กรณีหุ้นย่อแผน2ถ้าวันจันทร์ดันไปปิดอยู่แถวบาท76แล้วไม่หลุดบาท70ไม่หลุดบาท65คุณต้องรีบสะสมใต้บาท85ด่วนเพราะตอนมันเหวี่ยงขึ้นแป๊บเดียวเห็น2บาทเลยครับคือมันเป็นหุ้นที่เหวี่ยงหุ้นที่เหวี่ยงครับหุ้นที่เหวี่ยงนะครับประมาณนี้เนาะนะครับถามทำไมล่ะถ้ามันผ่านบาท85ไปได้เนี่ยมันจะมีโอกาสบอกตรงว่า FN เนี่ยครับถ้าเขาทะลุผ่าน2บาท28ตังค์ได้เขาจะกลับเป็นขาขึ้นที่โคตรแข็งแรงนะบอกฮะถึงแม้งบจะติดลบก็เถอะนะเขาไม่สนนะเพราะตอนนี้มันต้นเทนจ๋าแล้วไงต้นเทนจ๋ามากนะครับแล้วเขาปรับฐานมานานมากดูดิคุณดูเขาปรับดิตั้งแต่ปีไหนเนี่ยตั้งแต่16เลยมั้งเออลงมาตั้ง10บาทนะคิดดูลงมาเป็นเศษสตังค์โอ้โหโคตรโหดเลยนะครับย้ำแผนอีกรอบครับคนอยากสะสม FN แล้วมองธุรกิจเหมือนผมว่าเออมันยังอยู่ได้นะเหมือนแพลตินัมอ่ะเหมือนแพลตินัมอ่ะFN ก็ยังอยู่ได้นะนะครับแผนรับแผนแรกคือกรณี FN ย่อนะครับให้ลงมารับถ้าทั้งวันหลุดบาท65มาเนี่ยแล้วไม่ชนบาท76เนี่ยลงมารับระยะย่อ10ตังค์เช่นถ้าหลุดบาท65ลองมาดูบาท50บาท55บาท45อะไรเงี้ยถ้าเขาเหวี่ยงลงมาถึงนะเหวี่ยงลงมาถึงนะนะครับแผน2คือกรณีหุ้นขึ้นถ้ามันทะลึ่งไปปิดบาท76คุณต้องรีบเข้าก่อนบาท80คุณจะได้รันไปเพื่อเขาเบรก2บาท28ตังค์ได้อาจจะมีแรงขายบ้างครับในตรงนั้นนะแต่ถ้าเขายืนเลข2ได้เนี่ยยืนเลข2ได้เนี่ยมันจะทะยานเทรนขึ้นสวยนะครับจะทะยานเทรนขึ้นสวยนะครับและเป้าใหญ่ของ FN เนี่ยตอนนี้มันนอนมากเหมือน BR อย่างเงี้ยครับเนี่ยเป้าใหญ่เขา5บาท5บาทแต่ถ้าสมมติคุณจะเทคกำไรนะคุณไม่ต้องหวังถึง5บาทสมมติคุณเก็บที่2คุณเทคที่3ก็ได้ผ่าน3เก็บ3ไปเทค4ผ่าน4เก็บ4ไปเทค5ประมาณนี้ก็ได้ครับนะคือเทคกำไรทีละบาทก็ได้เพราะหุ้นพวกเนี้ยผมรู้ว่าคุณไม่ได้ซื้อหมื่นหุ้นหรอกผมรู้ว่าคุณไม่ได้สะสมทีละหมื่นหุ้นหรอกโอ้โหคุณเล่นกันทีเป็นแสนนะครับคุณต้องพยายามปั้นพอร์ตเอาหุ้นแบบนี้ปั้นพอร์ตนะครับถ้าเกิดคุณไปเอาหุ้น30บาท50บาทปั้นพอร์ตมันจะปั้นยังไงไหวแค่ซื้อพันหุ้นก็จนแล้วถูกไหมประมาณนี้นะครับ FN นะหุ้นมันซิ่งนะนะครับวางแผนดีๆนะครับวางแผนดีๆนะครับงบยังไม่ดีก็จริงนะครับเราดูวอลุ่มเป็นหลักนะถ้าเขาจะเทตอนเขาสะบัดเขาสะบัดแรงนะครับตอนนี้มันต้นเทนมากๆนะครับแล้วก็เขียวเห็นไหมดูมันเขียวเขียวยาวเลยเขียวตั้งแต่50ตังค์จนบาท60อ่ะแท่งมันยังเขียวอยู่เลยแท่งมันยังเขียวอยู่เลยนะเดี๋ยวดูตอนดูเขาเทเนี่ยเห็นเขาเทตรงนี้ไหมเนี่ยดูเทดิเทยาวคือคุณไม่มีทางออกทันเนี่ยเทพวดลงมาทีเดียวสมมติไม่ได้ดูพอร์ตสักเดือนนึงงานยุ่งๆนะกลับมาทีนึงติดลบ 40% ไปแล้วไส้แตกนะครับ
ตอนขึ้นนิสัยเขาจะอย่างนั้นเหมือนตอนลงนะครับประมาณนี้เนาะ FN นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ